ระคังยกสุดท้ายสำหรับการสัญหาผู้นำทัพสีกากีดังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วและในวันที่20สิงหาคมนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกอตชเพื่อฝันทงลงไปว่าใครกันแน่ที่จะขึ้นแท่นผู้นำเบอร์หนึ่งแห่งกรมปรทุมวันและสำหรับการแต่งตั้งผอ,อตรอคนใหม่ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจากพรบตำรวจแห่งชาติพศ2547 จากเดิมกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อพอบอตอรเอข้าที่ประชุมกอตอชอแต่สำหรับครั้งนี้ทางคอสอชอได้มีคำสั่งให้พอบอตอรอคนเก่าซึ่งก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอชื่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจเรตำรวจแห่งชาติคนใดคนหนึ่งที่มีความเหมาะสมเข้าที่ประชุมกอตอชอแทนเพื่อลดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองนั่นเอง นาทีนี้เราลองมาดูรายชื่อว่าที่ผบตรคนใหม่ตามกรอบของคสชไล่เรียงตั้งแต่พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอาวุโสลำดับที่1ขณะที่พลตำรวจเอกพงษพัฒพงษเจริญรองผอบตรอาวุโสลำดับรองลงมาส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผอบตรน,นั้นอาวุโสลำดับที่สาม ขณะที่พลตรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผบาตารและพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานเจเรตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับที่4และ5 คราวนี้เราลองมาเอกเสเรคณะกรรมการกตชทั้ง7ท่านตามโครงสร้างใหม่กันดูเริ่มจากประธานกตชการประชุมในครั้งนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรองลงมาคือผู้ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพลเอกไัยบูรณคุ้มฉายาผู้ช่วยผอทบอ และลำดับที่ 3. นายชาญชาวชัยานุกิจปลัดกระทรวงยุติธรรม 4. นายวิบูลสงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย 5. พลเอกสุรศักดิ์การจานรัฐปลัดกระทรวงกลาโหม 6. นายสมศักดิ์ชดรัตนสิริผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและคนสุดท้ายคนที่7นั่นก็คือพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจ รักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งและที่สำคัญจะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผอาตารอคนต่อไปจะเห็นเพียงแค่สองรายชื่อเท่านั้นที่โดดเด่นพอจะเบียดเข้าป้ายมานั่งเป็นหัวเรือใหญ่แห่งกรมปรทุมวันและนำพาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมองคาพยพกว่า3 0 0แสนชีวิตให้เป็นที่พึ่งหวังแก่ประชาชนต่อไป สำหรับคนแรกคงหนีไม่พ้นบิ๊กออสพลตํำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองพอบอตรคุมงานด้านความมั่นคงนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15และเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกไัยบู์ซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งในกอตอชอ,อีกด้วยเป็นต่อท่านอื่นๆอยู่พอสมควร ส่วนแคนดิเดตคนที่สองคงต้องยกให้พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผบาตารมือปราบอาชญากรรมไม่เป็นรองใครเพียงแต่ไม่มีดีกรีนอตรอหรือว่าไม่ได้ผ่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานมานั่นเองแต่อย่างว่าในสถานการณ์ที่ต้องหยุดแรงกระเพื่อมทางการเมืองให้ได้มากที่สุดแล้วร่วมไมายร่วมมือกันสร้างชาติเพื่อความปรองดองของผู้คนภายในชาติจึงนี้ไม่พ้นที่ต้องใช้บริการนายตำรวจมือประสานสิบทิศ จริงอยู่ที่คนระดับรองผบตอรอนนั้นล้วนมีคุณภาพแทบไม่แพ้กันเรื่องการบริหารแต่นายตำรวจที่มีภาษีเรื่องคอนเน็กชันมากกว่าย่อมได้เปรียบเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากต้องคอยประสานบรรดาบิ๊กๆจากต่างเหล่าทัพให้เป็นไปตามทิศท,ทางเดียวกันแต่ที่สำคัญเมื่อท่านถูกเลือกให้เป็นผู้นำทัพสีกากีซึ่งทางกองทัพนั้นไว้วางใจก็อย่าได้ลืมภารกิจหลักนั่นก็คือการเป็นผู้พิทักษ์สันติราชอย่างแท้จริง ทีมข่าวอาชญยกรรมรายงาน